อยากได้ดอกไม้แพเซงไฮสวยๆแบบนี้นะครับผมทำยังไงเลี้ยงยังไงแล้วก็วิธีดูแลดินยังไงส่วนน้ำอันนี้คือน้ำอะไรนะครับนี้มีคำตอบในคลิปนี้นะครับรับรองว่าแพเซงไฮนะครับสวยแน่ๆนะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมก็สวัสดีนะครับผม FC นะครับผมอัปเดตเลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะครับกระถางฟ้านะครับหลังจากที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพามาทำบำรุงดินป้องกันเชื้อราแล้วก็ทำให้ลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงนะครับให้เราเตรียมน้ำแบบนี้นะครับ1ถังเลยนะครับผมระหว่างเตรียมน้ำ1ถังนะครับผมสูตรนี้นะครับยังช่วยให้พืชผักสวนครัวพวกพริกนะครับใบหงิกอย่างนี้นะครับหายขาดได้นะครับในอนาคตนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการทำนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับแล้วก็ผักที่ปลูกไว้นะครับกับถังปุ๋ยนะครับตอนนี้ถังปุ๋ยชีวภาพนะครับผักงามมากๆนะครับผมแบบไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับเป็นปุ๋ยง่ายๆนะครับผมเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวจะพามาทำอีกทีนะครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราลองน้ำเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือปูนขาวเปลือกหอยนะครับผมช่วยในการปรับสภาพดินนะครับผมแล้วก็ป้องกันเชื้อราในดินนะครับทำให้พืชของเราเนี่ยไม่เกิดเชื้อรานะครับที่รากที่โคนต้นอะไรอย่างนี้นะครับลำต้นก็แข็งแรงอีกต่างหากถ้าหากดินดีนะครับผมส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะพาไปใช้นะครับก่อนอื่นนะครับปูนขาวเรามักซื้อมานะครับแล้วเราใช้ไม่หมดเราจะเก็บไปข้างนอกอาจจะโดนพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยมันจะจับกันเป็นก้อนมันจะไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้หาพวกกระปุกแบบนี้นะครับมาใส่แบบผมก็ได้นะครับแล้วก็เขียนป้ายบ่งชี้ไว้นะครับเพื่อที่เราจะหาใช้งานในคราวต่อไปได้ง่ายนะครับผมก็ทำแบบผมก็ได้นะครับใครอยากทำนะครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับผมก็จะนำน้ำหนึ่งถังก็ประมาณ5ลิตรนะครับกับปูนขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะประมาณนี้เลยนะครับผมตักใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ต้องคนนะครับผมคนให้ปูนขาวเปลือกหอยกับน้ำนะครับละลายเข้ากันก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่ให้มันตกตะกอนอยู่ใต้ถังนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะครับเรานำไปรดราดนะครับที่โคนต้นหรือดินนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับให้เราทำ15วันต่อครั้งนะครับผมห้ามทำบ่อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ปุ๋ยสูตรอื่นนะครับหมุนเวียนกับพืชผักของเรานะครับบอกเลยว่าต้นไม้ดอกไม้พวกแพเซียงไฮนี่ชอบมากๆนะครับถ้าดินดีนะครับดินร่วนซุยนะครับเขาก็จะแตกก้านแตกดอกได้ดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะมีดอกให้ตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีก็ทำได้มาแล้วนะครับก็ลองดูนะครับพวกสูตรบำรุงสูตรปุ๋ยต่างๆนะครับผมเคยทำไว้ให้หมดแล้วนะครับในช่องอินดี้การ์เด้นนะครับ FC แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับลองไปหาทำตามได้นะครับสำหรับคนที่ปลูกแพเซียงไฮและรักแพเซียงไฮนะครับผมหรือคุณนายตื่นสายนะครับลองนำไปใช้ได้นะครับทุกสูตรเลยนะครับบอกเลยว่าเห็นผลนะครับถ้าใครที่ติดตามมาก็จะรู้เลยนะครับผมว่าผมก็ปลูกตั้งแต่ยังไม่มีดอกนะครับผมจนตอนนี้คือดอกเขาบานแบบบานตลอดทั้งเดือนก็ยังได้เลยนะครับมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับผมก็หลังจากผมลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตนะครับจำกระถางนี้ได้ไหมดอกเขาก็จะหมุนเวียนในการบานไปเรื่อยๆนะครับพวกกระถางดอกขาวๆนี่ก็ไม่เคยทำให้น้อยหน้านะครับดูอย่างกระถางนู้นนะครับดอกที่ว่าหายไปแล้วก็ยังมีดอกใหม่มานะครับกระถางโฟมกระถางนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับดอกใหญ่อีกต่างหากนะครับต้นก้านนี้หูหนาแน่นมากนะครับดูต้นเขาแข็งแรงนะครับผมก็นะครับผมเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องสูตรบำรุงสูตรปุ๋ยสูตรต่างๆในการดูแลแพเซียงไฮให้มีดอกตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ตามครัวเรือนและตามร้านเกษตรขายอุปกรณ์เกษตรทั่วไปก็ยังมีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย